Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสำหรับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกิจกรรมค่าย PTTEP Teenagy ปี4นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนคุณสิริพงษ์เฟื่องลิขิตอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิริพงษ์คะยังไม่อยู่ในสายนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับกิจกรรม Teenagy กันนิดนึงนะครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วกิจกรรมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในภาคใต้ก็นำเยาวชนระดับชั้นม.ปลายที่ผ่านการคัดเลือก70คนนะครับจาก14คนในจังหวัดภาคใต้ไปร่วมกิจกรรมเติมเต็มประสบการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะก็มีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วก็มีเวิร์กช็อปจุดประกายให้กับเด็กๆได้สร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่ทางด้านของปตท.สผ.ซึ่งเป็นคนที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยนะครับควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคมเนี่ยนะครับได้เข้ามามีบทบาทตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางปตท.สผ.ได้ทำกิจกรรมดีๆเอาไว้ครับนะคัดเลือก70คนใช่ไหมคะจาก14จังหวัดภาคใต้ก็ถือว่าแบบคัดมาแบบว่าไม่ใช่ว่าจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกันมากซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับคุณสิริพงษ์ว่าโครงการนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ยังไงบ้างแล้วก็ความคาดหวังคืออะไรผลตอบรับเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอกันนิดนึงติดต่อกันอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณสิริพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจษฎาคุณกัญญาพัฒน์พิญญาพัฒน์นะครับพิญญาพัฒน์ครับครับผู้รับฟังรายการ Good Morning เช่นทุกท่านนะครับครับก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามก่อนครับว่าความเป็นมาของ PTTEP Teenagy คือยังไงครับอ๋อคือ PTTEP Teenagy อย่างที่ทราบกันนะครับว่าปตท.สผ. PTTEP ก็คือปตท.สผ. Teenagy เนี่ยก็คือทีนเราผสมคำระหว่างคำว่าทีนกับ energy นะครับทีนก็คือเยาวชนและ energy ก็คือพลังงานเพราะปตท.สผ.ทำธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับเราก็เลยทำโครงการ PTTEP Energy ขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เยาวชนนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเราเริ่มดำเนินการในปี2557ครับแล้วคือทำกิจกรรมประเภทไหนยังไงบ้างอะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานยังไงบ้างคะครับก็คือเราจะเปิดรับสมัครเยาวชนนะครับในปีแรกคือปี2557เนี่ยเราก็เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อมาปลูกจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเคียงคู่กับการให้ความรู้เรื่องพลังงานนะครับโดยในปีแรกเนี่ยเราจัดที่เขาใหญ่นะครับในครั้งแรกเราจัดที่เขาใหญ่ในปี2557ก็มีผู้สมัครมาประมาณ400กว่าคนนะครับเราก็คัดเลือกเพียงแค่60คนนะครับเพราะว่าเราต้องการปลูกฝังนะครับแล้วก็ต้องการให้เขาได้รับความรู้แล้วก็ได้สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายกิจกรรมเนี้ยไปปฏิบัติได้นะครับพอปีที่2คือปี2558เราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบันในปี2560นี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560ก็คือแต่เดิมเราจัดแค่ค่ายละ1ครั้งต่อ1ปีปีละ1ครั้งนะครับก็จัดค่ายเดียวเราเห็นว่าเยาวชนให้ความสนใจมากนะครับมีผู้เข้าสมัครเข้าร่วมเนี่ยมากขึ้นทุกปีเราก็คิดว่าเราอยากจะเปิดโอกาสเราต้องการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเพราะว่าปตท.สผ.เราดำเนินธุรกิจทุกภูมิภาคนะครับมีสถานีผลิตนะครับแล้วก็สถานีสนับสนุนการผลิตทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ดังนั้นเราก็เลยจัด4ภาคเลยปีนี้นะครับครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจัดค่ายเยาวชนที่จังหวัดสงขลาครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเยาวชนมีสมัครมา700กว่าคนอย่างที่ผมเรียนว่าเรารับแค่ปีนี้เรารับ70คนนะครับสำหรับค่ายที่สงขลาส่วนภาคกลางจัดไปแล้วที่เขาใหญ่นะครับเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
ค่ะซึ่งคือจัดพร้อมกันเลยเหรอคะทั้งสงขลาแล้วก็เขาใหญ่เหรอคะอ๋อจัดคนละช่วงเวลาครับจะจัดช่วงต้นเดือนกันยานะครับครับก็คือช่วงภาคกลางเนี่ยประมาณเดือนปลายเดือนสิงหาแล้วก็ช่วงต้นเดือนกันยาก็คือภาคใต้ครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อครับค่ายต่อไปจะจัดที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดอุดรธานีเมื่อไหร่คะวันที่9ถึง11ตุลาคมครับครับตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการรับสมัครกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าเลือกเรียบร้อยแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วคือทั้ง4ค่ายเนี่ยเราเปิดรับสมัครนะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คนนะครับทั้ง4ค่ายครับนะครับแต่ละค่ายก็สามารถจำกัดได้เพียงแค่70คนอย่างที่ผมนำเรียนว่าเราเน้นการให้ความรู้แล้วก็การส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าในการคัดเลือกเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒินะครับการคัดเลือกของเยาวชนเนี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับของผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับมูลนิธิยุวสถิรคุณก็มีผู้ทรงคุณวุฒิตามภูมิภาคที่เราได้ไปเรียนเชิญมาเป็นกรรมการในการคัดเลือกค่ะปกติแล้วเนี่ยคือจัดกันกี่วันแล้วคัดเลือกเด็กตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะคะจัดกิจกรรมเนี่ย3วัน2คืนนะครับแล้วก็เด็กจะเป็นเด็กมัธยมปลายนะครับเท่านั้นนะคะม .4 ม .5 ม .6 นะครับเพราะว่าเป็นเด็กเยาวชนที่วัยใสนะครับมีความคิดมีพลังซึ่งเราเห็นศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้จากการทำค่ายด้วยสิ่งที่เราเริ่มต้นมาในปี2557 2558และ2559เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เราก็เห็นว่าสิ่งที่สำคัญคือความรู้ที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีโครงการเพื่อไปให้เขาไปทำจริงๆอย่างจังก็จะเป็นสิ่งที่ได้เหมือนการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับเพียงแต่แค่รับรู้แล้วก็เข้าใจแต่ไม่ได้ปฏิบัติในปี2559เนี่ยเราก็เลยจัดสรรทุนนะครับจำนวน10ทุนนะครับตอนหนึ่งค่ายก็มีค่ายเดียวนะครับปีที่แล้วเราจัดเป็นค่ายเดียวก็ให้10ทุนทุนละ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้าค่ายเข้าอบรมกับเรานะครับก็นำประกวดโครงการกันในวันสุดท้ายคณะกรรมการก็จะทำการคัดเลือกนะครับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้เงินทุนคนละ 10,000 บาทเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนในพื้นที่ที่ตัวเองนะครับครับแล้วในปีนี้มีทุนลักษณะนี้เช่นเดียวกันไหมครับเช่นเดียวกันเลยครับแต่เป็น40ทุนละเพราะว่าเราสี่ภาคเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนเราก็ดึงเยาวชนเข้ามานะครับภายใต้แนวคิดคำว่าปลูกปั้นแล้วก็เปลี่ยนคือเราปลูกฝังในเรื่องสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นเราปลูกให้เขาละเราปั้นเขาก็คือพยายามหล่อหลอมหัวใจการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งปรัชญาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราก็ได้วิทยากรจากมูลนิธิยุวสติและคุณมาช่วยเมื่อเราปั้นแล้วสิ่งที่สำคัญคืออยากให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมก็คือผ่านโครงการที่เขาเสนอนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเม็ดก้าต่างๆ4ภูมิภาคจะไปเบิกบานเป็นประกายในภูมิภาคของเขาในท้องถิ่นของตัวเองครับใช่ครับครับคือถ้าผมเป็นน้องๆเนี่ยฟังแบบนี้เนี่ยโหตาลุกวาวเลยนะคือสนใจอยากจะเอาสิ่งที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ตัวเงินทุนเนี่ยมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของตัวเองทีนี้ปีนี้อาจจะพลาดนะครับปีต่อๆไปครับไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์หรือว่าน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงเป็นน้องลักษณะแบบไหนยังไงครับครับผมในสิ่งแรกคือทั้งน้องๆที่พลาดโอกาสหรือมีความสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ของเรานะครับ PTTEP Facebook นะครับ Energy เนี่ยก็หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของ PTTEP เพื่อดูงานทางด้านกิจกรรมทางด้าน CSR ครับก็จะมีสามารถที่จะหาข้อมูลได้การเปิดรับสมัครเนี่ยเราก็จะเปิดตั้งแต่ต้นปีนะครับอย่างที่เราได้ดำเนินการมาเพราะจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือก็จะมีการให้เขียนนะครับคือการคัดกรองเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการคัดกรองนะครับก็คือจะต้องเขียนแรงบันดาลใจที่ทำไมน้องๆสนใจอยากจะร่วมค่ายนี้นะครับประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่น้องๆทำและทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมน้องๆก็ต้องเขียนเป็นบทความมาให้กับคณะกรรมการแล้วก็
ที่สำคัญคือแนวคิดนะครับว่าถ้าได้มีความรู้แล้วมีแนวคิดที่การจะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นให้สังคมนะครับหรือผู้คนรอบข้างเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็อยากจะดูว่าน้องๆได้มีคือมีจิตใจที่อยากจะมาร่วมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากที่ว่าบางคนแค่อยากจะมาร่วมกิจกรรมแต่เราอยากจะเห็นความตั้งใจนะครับที่เขามีความสนใจจริงๆมีความมุ่งมั่นนะครับเราก็จะได้มาจูงมือเดินไปด้วยกันเพราะว่านอกเหนือจากที่น้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับทางเราก็มีพี่ๆปตท.สผ.นะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราก็เปิดให้พี่ๆพนักงานของเราเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องในกลุ่มแล้วก็พี่ๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวัยที่ไม่ได้อายุห่างจากน้องๆมากมายเท่าไหร่นักเพราะบางคนก็เป็นวิศวกรที่เพิ่งจบการศึกษามาแล้วก็มาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็บางคนก็เป็นนักธรณีบางคนก็เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้น้องๆได้รู้จักพี่แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้องที่อยู่ในมัธยมปลายเนี่ยก็คงมีความมุ่งหวังจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาพี่ๆก็จะได้เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำให้คำชี้แจงหรือให้คำอธิบายอะไรต่างๆค่ะครับอีกอย่างที่สำคัญนี่น่าจะได้เพื่อนด้วยนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับผมเครือข่ายนี่อย่างที่เรียนนะครับน้องๆบางท่านที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่มีจิตใจอนุรักษ์อยากให้เชิญชวนเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์Facebook กันนะครับเพราะว่าความคิดดีๆโครงการดีๆเราก็จะโพสต์ไว้อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะนำสิ่งดีๆไปทำให้เกิดขึ้นในสังคมรอบข้างได้ครับก็คือทาง Facebook ก็คือ PTTEP Teenergy นะครับที่เข้าไปดูได้ครับผมก็ยังมีโครงการอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนอกจากโครงการนี้นะคะใครที่สนใจหรือว่าอาจจะเข้าข่ายในโครงการไหนก็ลองไปดูรายละเอียดกันดูได้นะคะของ PTTEP นะคะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสิริพงษ์เป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับเน้นกันอีกทีนะครับสำหรับ Teenergy สะกด TEENERGY นะครับก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะจะได้เห็นว่ามีกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเราหรือว่าเหมาะกับคนที่เรารู้จักก็จะได้กดแชร์ไปให้ได้ด้วยนะเพราะผู้ปกครองเองก็ฟังรายการเราอยู่เยอะเหมือนกันใช่ได้ความรู้แล้วยังมีทุนให้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องแสดงความสามารถอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะคะครับคลื่นข่าว 100.5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 